เฮ้ยแม่ปูเป้หาอะไรกินอยู่อะครับอ๋อใช่เฮ้ยไม่ใช่หาของอยู่หาอะไรมาหาตรงส้วมเนี่ยเหลือมันตกลงไปไงหาขนมหมาแม่ปูเป้ขึ้นมากินเหรอครับเราไม่ได้ขึ้นมาแต่ส้วมเนี่ยเป็นลูกหมาเห็นเปล่าเออจะมาอยู่ที่นี่นี่มันโผล่อะไรอยู่ในห้องน้ำห้องนี้เนี่ยก็ขนมหมาที่เป็นแบบลูกกระดูกอันเล็กๆอ่ะชอบแต้มชอบแอบกินเธอทำกินขนมหมามันอร่อยอร่อยมันมันไงจริงดิเออนี่เราเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยให้ลูกกินขนมหมาแล้วเป๊กก็รู้รสด้วยเหรอก็แอบกินกับแต้มนั่นแหละไม่มีแล้วเราอ่ะไม่ได้มาดูห้องแต้มละเอียดนานแล้วไงไม่รู้แอบอะไรเอาอะไรเข้ามาบ้างนี่ห้องนี่ยังเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เลยนะเนี่ยเตียงอะค่ะยังเป็นของบ้านกริฟฟินดอร์ใช่ไหมแล้วก็ในห้องแต่งตัวชาตันเขาไม่ยอมเปลี่ยนแต่แม่บอกว่าแม่เห็นด้วยจริงๆนะเป็นกระจกไงแล้วดึกๆมืดตื่นเรามาเข้าห้องน้ำอะไม่ค่อยชอบมองกระจกตกใจกลัวตัวเองไม่ใช่กลัวตัวเองนี่ไงตรงนี้ยังเป็นนี้อยู่เลยเนี่ยสถานีฮอกวอตส์เอ็กซ์เพลสแล้วพอเปิดเข้าไปจะเข้าห้องน้ำก็จะเห็นเงาคนยืนอยู่ซึ่งเป็นเราไงก็เลยแปะไว้ยังไงแล้วดีแล้วพอห้องนี้มันมีอะไรแปลกๆด้วยบ่อยๆเอาอีกแล้วครั้งที่แล้วที่ใช้ห้องนี้ที่สกุชชี่ตกไงได้คนลุกเลยครั้งที่แล้วค่ะของหายห้องนี้เจออะไรนะตุ๊กตาโกโกวาแล้วสกุชชี่ก็ตกเองอ่ะครั้งนี้จะเจออะไรเฮ้ยจะเดินหนีแล้วทำไมกลัวแล้วก็กลัวนะที่นอนของพ่อกับแม่นะครับเนี่ยตั้งแต่มีห้องนี้เราไม่เคยกลับไปนอนห้องเราเลยเศร้ามากแม่คิดถึงเตียงแม่มากเลยอ่ะแม่นอนนี่ฉันนอนนี่คุณพ่อนอนนู่นซึ่งตอนนี้แม่กำลังคิดว่าจะหาเตียงมาแทรกให้คุณพ่อตรงนี้พอรู้สึกว่าคุณพ่อต้องนอนพื้นตลอดไปเชอร์แตมไม่ยอมกลับไปนอนห้องนู้นทีนี้ถ้าเราจะหาเราต้องไปหาที่ที่เชอร์แตมอ่ะเก็บความลับมากที่สุดนี่เลยห้องแห่งความลับโยเขาเขียนว่า please do not disturb เขาบอกว่าเชิญเปิดตามสบายเลยว่าแต่รุนายอย่ารบกวนขออนุญาตรบกวนเฮ้ยเขาจัดดีนะโอ้ดูสิโยลูกหลักเรานี่เหมือนกับตู้ถ่ายสติกเกอร์สมัยก่อนไงวันนั้นเราไปถ่ายกันใช่มีสติกเกอร์พ่อแม่ลูกตรงนี้นี่เขาแต่งนะเห็นเปล่าแต่งเหมือนห้องนอนมันเผาจากดองกี้แต่มาโมแอบไว้ตรงนี้เอามากินคนเดียวอร่อยไงอร่อยก็วันก่อนพ่อกินไปนิดนึงเขาถามเลยอะว่าใครกินของเชิญแปมว้ายลูกเพี้ยเราว้ายกินไปแล้วด้วยเหลือ2อันกะว่าจะกินคนเดียวเลยไงไม่ได้เป็นของเราแต่นี่ค่ะเขาให้เราทำให้ตรงนี้หนุนๆเนี่ยให้แบบขอเก้าอี้นั่งนิ่มๆเขาก็หมอนมาวางใบนึงแล้วเขาก็กลัวร้อนนะเขามีพัดลมเห็นปะนี่เขาจัดเองนะมีพัดลมเย็นไหมอะเย็นแต่เห็นชอบมาอยู่ในตู้เนี่ยชอบมานั่งเล่นแล้วก็มีน้องแมวน้องแมวด้วยใช่เราซื้อให้อุ๊ยจริงๆเป็นโคมไฟนะถ่านหมดแล้วอ่ะแล้วเขาก็มีชานมไข่มุกดูดิห้องจะได้หอมๆกลิ่นชานมไข่มุกไม่ใช่ของกินใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นแบบระบายอะไรนะน้ำหอมน้ำหอมห้องแบบอากาศแล้วดูเขาอ่ะเขาจะมีน้องแกะอุ๊ยเรานั่งจะตู้พังไหมอ่ะโหดังเอียดอาร์ตอ่ะถ้าพังเต็มโกรธแน่เลยเขามีน้องแกะตอนนี้ซื้อจากนิวซีแลนด์แล้วเขามีสกุชชี่ป๊อปอิทให้แกะเล่นด้วยอุ้ยรู้ลูกรักเรานี่ใครอ่ะรูปเราตอนเป็นสาวโอ้โหดูดิการเวลาเนี่ยมันทำร้ายนะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยแล้วข้างบนก็เหมือนเดิมนะคะคือสกุชชี่แม่ก็ขอแอบเอาขนมแม่กลับนะไม่ได้แม่ให้กินแต่เอามาใส่อีกนี่ไม่ได้เดี๋ยวมดขึ้นตู้นี้ไงครั้งที่แล้วอะเปิดมาตู้ยังหล่นอะไรครับของเราคืออันเนี้ยเราจัดเก็บเครื่องประดับใช่ไปเก็บเครื่องประดับแต่เราบอกแตมว่าอีกหน่อยเป็นของแตมหมดแหละเพราะแม่ไม่ใช้แม่โตแล้วเดี๋ยวแม่ให้แตมหมดแตมจะรู้สึกว่าเชื่อแตมรวยมากนะเพราะว่ามีเครื่องประดับหลายร้อยชิ้นชิ้นละ20บาทแต่แม่ยังไม่ให้ตอนนี้ไงเพราะแม่ใช้อยู่เนี่ยกำไรอันเท่านี้เชื่อแตมจะใส่ได้ยังไงสมัยก่อนแม่ก็ใส่นี้ไปทำงานนี่คล้ายๆวันเดอร์วูแมนแล้วนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ออกจากบ้านเป็นไงเลยดูรวยไหมก็บอกแตมว่าแม่ไม่ได้ใช้แล้วอีกหลายเป็นของแตมหมดแล้วเอามาสร้างงานนี่ก็สัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนกันตัวฮาจิมอนตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้นี้เราทำเราทำอุ้ยตกใจตัวนี้ที่เป็นเบบี๋มีแบบสารพัดนมให้เลี้ยงใช่ไหมตัวนี้ตัวคอยาวไงคอยาวได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เคยอยู่ดีๆเหยียดคอเองยาวขึ้นมาแล้วเชื่อแต่อยู่กับพ่อสองคนกีดการ์ดก็น่าแล้วก็มีตัวที่เป็นแฝดแล้วก็นี่ตัวแรก
จริงๆมีมากกว่านี้นะชะตําให้เพื่อนไปแม่ปิดยังเนี่ยไม่ใช่คืนนี้มันเหยียดคออี้ไออี้อ่ะกลางคืนนอนไม่หลับนะเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วถ่ายเสร็จจําได้ป่ะตอนกลางคืนในกับปลุกร้องอ่ะคือไม่ใช่นั่นถ่ายเรื่องใช่เอานั่นเล่าเรื่องผีไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรตกนะโอเคตัวนี้เป็นผ้าห่มอ้าวแม่นึกว่าอันนั้นคือผ้าห่มหรือมีผ้าห่ม2อันแม่เก็บแล้วแม่ก็ลืมอ่ะว่าอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้แม่เก็บเองใช่มั้ยใช่อ๋อผ้ามันคอต้องเป็นคอที่ใหญ่มากแม่มีผ้าพันคอขนาดนี้ผ้าพันคอเดี๋ยวแม่มาจัดเพราะว่าชั้นนี้ก็มีผ้าพันคอแม่จะไปรวมที่เดียวกันอันนี้แม่เพิ่งจัดให้เขาใหม่ถุงเท้าเท้าเยอะมากเพราะว่าถุงเท้าว่าเวลาซื้อชอบขาย5คู่100อ่ะก็ต้องซื้อ5คู่ไงแล้วทำไมอ่ะซื้อคู่ละ20ไม่ได้อ่ะจะได้เอามาคู่เดียวไม่เขาจะขายคู่ละ25บาท5คู่100อ๋อก็เลยแบบว่าซื้อทีละ5คู่ดีกว่าถูกกว่าเสียดายไงมาดูโต๊ะนักเรียนกันดีกว่าว่าเอาอะไรของแม่มาซ่อนเนี่ยนะโต๊ะนักเรียนอ้าวทำไมนึกว่าโต๊ะคุณครูทำไมผิดตรงไหนโยนตำรับพ่อแม่อีกแล้วสติกเกอร์อีกแล้วน่ารักน่ารักโอ้ยเนี่ยแก๊งแฮร์รี่พอตเตอร์ของเขามีน้องลูน่ามาใหม่นะคะมายืนหัวฟูตรงนี้เชียวตอนนี้บ่นว่าอยากจะได้นาฬิกาแฮร์รี่พอตเตอร์เขาทำความดีนะเขาทำความดีแล้วสะสมคะแนนอยู่ตอนนี้ขาดอีก8คะแนนมันก็จะได้แล้วนะนี่เขาฝึกเขียนจีนทุกวันนะก่อนนอนอ่ะเพราะว่าใช้มือเขียนใช่ไหมมือสิเพราะว่าชะตำเขาแบบจีนยากเขาไม่ค่อยได้ภาษาจีนแม่เขาฝึกทุกคืนว้ายสัตว์เลี้ยงของเขามานอนอยู่นี่เขาห่มผ้าให้ด้วยเห็นเปล่าคือชแตมนะเลี้ยงตัวอะไรห่มผ้าให้หมดเลยอันนี้บอกว่าร้อนจะตายอยู่แล้วก็ยังห่มผ้าให้ตัวนี้เขาขอพรได้ขอให้พ่อโยเยเจอผีไม่เจอแปลว่าเจอได้เลยขอให้พรโอเคชอบไม่คิดว่ามีผีให้พ่อเจอซะห่มผ้าไว้พอนอนได้แล้วส่วนตู้นี้นะคะตู้นี้จะใส่อะไรนะประกาศนียบัตรรวมรูปในแต่ละชั้นปีของเชอร์แตมแล้วก็หนังสือนิทานเจ้าหญิงอันนี้ตอน5ขวบไงอ๋อนี่ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะนิทานของเชอร์แตมนิทานเชอร์แตมไปทำท่านั้นท่านี้คิดถึงดิสนีย์แลนด์ส่วนตู้ฝั่งนี้ชะแตมเขาจะเก็บบรรดาแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เหมือนมาล้วงความลับตู้ของชะแตมชะแตมของเราไพ่24ไพ่ทาโร่แม่ปุ๊กเต้อยากจะเป็นหมอดูครับคือตอนนี้แม่เปลี่ยนแล้วนะนอกจากยูทูบเบอร์แม่จะเป็นหมอดูด้วยแม่ฝึกจริงจังนะแล้วแม่ดูแม่นเปล่าแม่นชะแตมบอกแม่นเหรอดูให้ชะแตมแม่ดูให้ชะแตมทุกวันเลยแม่ก็ดูให้แม่ทุกวันด้วยเออเป็นไงแม่นชะแตมก็บอกแม่นเพื่อนชะแตม9ขวบมาบ้านก็บอกแม่นไม่ดูขอหวยได้ป่าวะหวยยังได้ไม่ได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือให้ทาโร่ซึ่งแม่บอกชะแตมว่าเหมือนแม่เป็นแม่มดใช่ไหมจะดูดวงชะแตมเขาเลยมาเก็บไว้กับชั้นแม่มดของเขาอ๋อมีขายที่เซเว่นป่ะทาโร่มีโปรตีนจากเนื้อปลาป่ะเกลียดคนละทาโร่ฉันจะสาปเธอนี่ตรงนี้เป็นคาถาต่างๆที่ชะแตมมีนะมีหลายอันมากเลยนะแล้วก็มีแบบเนี่ยอุปกรณ์แฮร์รี่พอตเตอร์ต่างๆนานาเงินแฮร์รี่อะไรนะคะข้างบนเป็นศิลปะที่ชะแตมทำมาดูไพ่แม่ดีกว่าไพ่เนี่ยน่ารักมากอ่ะคือไพ่ทาโร่แม่ชอบเพราะว่าเขาน่ารักคือชะแตมดูแล้วชะแตมจะใช้กองนี้เป็นดูประจำตัวชะแตมเลยดูดิหน้าไพ่อ่ะแล้วอย่างนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์อ่ะดูการ์ตูนเนี้ยศักดิ์สิทธิ์จริงดิจริงเขาบอกไพ่ทาโร่อ่ะก็คือไพ่นั่นกวนใจนอนแล้วแต่คนดูนี่แหละที่ต้องศักดิ์สิทธิ์นี่เห็นไหมน่ารักปะเนี้ยดูดิอย่างใบนี้แปลว่าอะไร The Sun แปลว่าหิวไม่ใช่ใบนี้คือความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองใครได้ใบนี้นะชีวิตกำลังพุ่งปูดเลยอ่ะโอ้ The Sun ใช่ Sun ไข่ดาวใช่เขาทำรูปไข่ดาวถ้าไพ่จริงก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์ไงเอ้ยถ้าไพ่แบบออริจินอลรูปพระอาทิตย์นี่ไพ่เนี้ยเขาชื่อว่า9เหรียญสวยปะเป็นน้องกวางไข่โดนัทไพ่เนี้ยจะตีความหมายถึงคนที่แบบร่ำรวยยังไม่รวยจัดแต่ภูมิใจในตัวเองมากๆอาจจะตีได้ว่าเป็นคนหลงตัวเองถ้าใครได้ไพ่ใบนี้อันนี้แปลว่าอะไรครับไพ่รวยแปลว่ามืออ่อนค่ะ มาดูอันนี้อันนี้ชะตามก็ชอบมากวิลเลียนของดิสนีย์ด้วยนะแต่จะบอกว่ากองเนี้ยแม่นแม่นใช่บางกองเนี้ยต้องสักอาทิตย์นึงค่อยมาดูถึงแม่นกองนี้แม่นเลยแม่นตั้งแต่วันแรกใช่ดูดิน่ารักเปล่า
น่ารักไหมวิลเลียนนี่ก็คือตัวร้ายตัวร้ายในเรื่องดิสนีย์นะคะนี่เดี๋ยวนี้ไพ่ทาโร่เขาทำสวยเนาะใช่มีอีกมีอีกก่อนไปนะขอโชว์สกิลโอ้สกิลนะครับแม่บูเบ้โชว์สกิลโหนี่แววหมอดูมือหนึ่งอันนี้สวยมากแต่ยังไม่เคยหยิบมาทำเลยนะคะคืออลิซอินวันเดอร์แลนด์อ่ะเป็นทาโร่ทาโร่อินวันเดอร์แลนด์อันนี้เขาเรียกว่าคู่มืออ่านไพ่เป็นหนังสือแบบสวยๆอย่างเงี้ยโยคู่มือเล่มเบลเลอร์อ่านไม่ออกด้วยอ่ะไม่ดีหมดเลยแล้วดูไพ่นี่โอ้อยู่ในกล่องสวยงามสวยไหมดูหน้าไพ่สวยมากไม่มีขอบด้วยอ่ะสวยมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเริ่มแม่นแล้วจะหยิบอันนี้มาดูคุณค่าแก่การสะสมสำหรับหนึ่งนี้แพงไหมครับ40-50บาทโอ้โหถูกเนาะมันถูกจังไงเด็กๆยังไม่ต้องซื้อนะของผู้ใหญ่แม่เอามาให้ดูเฉยๆว่าสวยดีคนหลังเราดูดวงทำวิดีโอดูดวงเออนะไลฟ์สดแล้วก็โทรมาหาแม่ปูเป้เลยแม่ปูเป้เปิดใครให้แม่ปูเป้พยากรณ์ใช่แต่อันนี้แม่จะเอาคืนนะคะแต่ผมเล่นไม่ได้ยังหาขนมหมาไม่เจอเลยค่ะเอ้าชาแต้มมาเก็บมาคือมาพ่อกับมาลูกมาแม่กับมาลูกอ่ะหรือมาพ่อจะเป็นอย่างนี้หรอปกติอ่ะเขาอยู่ตรงนี้แล้ววันก่อนตัวนี้กระเด็นไปใต้เตียงเราก็บอกชาแต้มเก็บไม้เขาอยู่กันดีๆให้อยู่กับแม่ชาแต้มเลยให้อยู่กับแม่อยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงเป้ต้องถามตัวนี้มันต้องรู้แน่เลยว่าอยู่ไหนปาทูขนมหมาอยู่ไหนไม่อยู่ไม่ได้กินไม่ได้เอาไปนะไม่เห็นด้วยมันจะแต่มันไปไหนโอ้ยเป็นหมาเฝ้าของมันดีๆหน่อยได้ไหมอุ๊ยปาทูแอบกินหมดปาทูเป็นหมาหรือถ่ายท้องเลยมีหน้าอ้วนเลยนะเนี่ยอ้วนเลยนะเนี่ยโอ้ยเพี้ยนแล้วแม่หาไม่เจอสักทีเราต้องหาในตู้เสื้อผ้าแล้วล่ะตู้เสื้อผ้าเขาเมื่อกี้ดูแล้วไงไม่ใช่ไงตู้นั่งเล่นอ๋อนี่ตู้นั่งเล่นใช่โอ้โหห้องเราแปลกนะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนอีกตัวอะไรไหมเต่านี่เขาเลี้ยงเต่าเขาเลี้ยงเต่าเขาฝากไว้กับนกฮูกเชอร์แตมมาอยู่ดีชอบเต่าอยากเลี้ยงเต่าเชอร์แตมเป็นเด็กชอบเต่านะแล้วอันนี้เป็นของเขาตอนเด็กๆเจอแม่เลยให้เอาอันนี้มาเลี้ยงก่อนมีเด็กที่ไหนที่ขอเลี้ยงเต่าบ้างพ่อสงสัยมีใครเลี้ยงเต่าบ้างบอกแม่หน่อยมันเลี้ยงยากหรือเปล่าเอามาแม่ต้องเป็นคนเลี้ยงแล้วอะแล้วอ๋อมีน้องๆคอมเมนต์มาถามถึงปลากัดที่เชอร์แตมซื้อตอนงานวันเด็กอะเป็นไงบ้างครับตายไปแล้วสองวันเพิ่งตายอาทิตย์ที่แล้วเองก่อนตาย2วันอ่ะมันบกมือจริงจริงคือปกติแม่จะให้ข้าวแม่จะตึ้ง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 เขาก็จะไหว้ไหว้ขึ้นมากินใช่ไหมแล้ววันนั้นแหละแม่ก็ตึ้งตึ้งตึ้งเขาไม่ไหว้ขึ้นมาเขายังอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็บกมืออย่างเงี้ยแล้วอีกวันเขาก็ตายเขาบายบายสั่งลาลาด้วยเศร้าเลยเสื้อเรานี่เสื้อแม่ปูเป้เหรอใช่เมื่อก่อนแม่ปูเป้ตัวเล็กแค่นี้เองเหรอเมื่อก่อนอะไรตอนไปเซอร์ไพรส์วันเกิดชาแตมเรายังใส่ไปอยู่เลย คือเดี๋ยวนี้ชาแตมเขาใส่เสื้อผู้ใหญ่แล้วอะเนี่ยเสื้อเขาอะตัวเท่านี้แล้วนะชาแตมช่วงนี้ตัวเร็วตัวยืดตัวยืดมากเราก็บอกว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะไว้ให้ชาแตมพอแม่ครับแล้วนี่เขาไปเอามาเองอะเนี่ยสูงเท่าไหร่อะตอนนี้ชาแตม140กว่ากว่าโยนี่เสื้อชาแตมเนี่ยเอลลอยนะนี่เสื้อเอลลอยเสื้อตัวนี้ไม่ได้เอลลอยแต่เสื้อตัวนี้เวลาใส่ยาวเกินไปแม่ก็จะมัดให้สั้นๆหน่อยเสื้อเอลลอยก็เขาสูงไงนึกว่าเกินไปต้องตัวเท่าไหร่ต้องตัวเท่านี้แล้วเนี่ยตัวนี้ก็เสื้อเราไม่ได้ใส่เลยเพราะตอนซื้อผอมซื้อมาแล้วอ้วนขึ้นทันทียังไม่ทันใส่ตอนนี้ชาแตมใส่ได้แล้วก็ให้ชาแตมใส่เป็นเสื้อหนาวค่ะหุยยอจะแล้วเห็นไหมเราบอกแล้วเมื่อกี้เราก็เฉียดออกมาจากห้องน้ำเราไม่เห็นนะแม่ปูเป้ได้กินไงอาชิมอร่อยเรากับแตมกินไปแล้วชิมก่อนเป้ชิมยังไม่ชิมกินมันแล้วก็กินให้ดูหน่อยกินได้จริงเหรอเฮ้ยแม่ปูเป้กินอาหารมาสอนให้ชาแตมกินนะดูดีหูแล้วเขาจะคิดว่ายังไงคิดว่าบ้านเราเป็นยังไงให้ลูกกินอาหารหมาแม่กินอาหารหมาโชว์ดูดีแล้วนี่จะพูดหรือจะเห่าเนี่ยฮะเด็กๆอยากกินนะกินไม่ได้กินแล้วกระดูกแข็งแรงเด็กๆกินไม่ได้นะคะอันนี้พ่อให้แม่ชิมแม่เลยชิมให้ดูเฉยหวานหวานมันแต่เรามีนมอัดเม็ดสำหรับคนไงเราไม่จำเป็นต้องกินของหมาอันนี้ก็มีรสนมใช่ไหมรสนมอ่ะชิมไม่ชิมโยกินได้เชื่อเราไม่กินเวลาเราให้ม่อนเราก็เงี้ยบ๊อบหนึ่งสองโยมีนี่ด้วยแต่เอามาดู
กล่องเก็บฟันกล่องเก็บฟันสแตมป์โอ้ไหนมีกี่ซี่เนี่ย1 2 3 4 5 6นี่ก็คืออ๋อจริงๆ7น้องเพิร์นทำหายอันนึงเคืองมากเลยกล่องเนี้ยค่ะจะเก็บฟันสแตมป์ที่หลุดออกมาแต่ละซี่เขาก็จะมีตำแหน่งว่าฟันบนฟันล่างฟันหน้าฟันกลางฟันข้างอะไรอย่างเงี้ยฟันอะไรเนี่ยซี่ไหนเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อันนี้ไม่รู้อ่ะไม่ใช่ฟันนี่คงไปเก็บอะไรขำๆมั้งคือแม่เอามาให้ดูแต่แม่ไม่ให้เล่นเพราะกลัวทำหายเดี๋ยวฟันหายไปอีกแค่นี้ก็ไม่ครบแล้วเนี่ยวันนี้เราถ่ายห้องนี้ด้วยความสงบราบเรียบไม่มีอะไรถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่จะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่คุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย